สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ปั้นประชาสัมพันธ์มืออาชีพสร้างการรับรู้ผ่านสื่อในปัจจุบันค่ะดร.ปรเมศวร์ สิริรัตน์รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของสำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวแทนจาก23อำเภอเข้าร่วมการอบรมรองเลขาธิการสำนักงานกศน.ได้กล่าวว่างานประชาสัมพันธ์ของทุกองค์กรถือเป็นงานในระดับนโยบายเนื่องจากมีความสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายบุคลากรนักศึกษาและประชาชนหากองค์กรมีกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพก็อาจทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายขององค์กรได้ทำอย่างไรเราจึงจะเผยแพร่กิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของพื้นที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้องให้สังคมเห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านสื่อหลากหลายการเติมความรู้และทักษะแก่บุคลากรให้สามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆดังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมากที่สำนักงานกศน.ต้องเสริมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเป็นด่านหน้าในการสะท้อนภาพลักษณ์ของสำนักงานกศน.สู่สายตาสาธารณชนโดยเฉพาะการพัฒนาด้านบุคลิกภาพทางด้านการพูดทักษะการเป็นพิธีกรการเขียนข่าวการสื่อสารและการนำเสนอข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ช่วยเหลือแนะนำปลุกระดมให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ของทีมในรูปแบบของข่าวภาพข่าวบทความบทสารคดีละครรวมถึงคลิปวิดีโอหรือรายการสารคดีสั้นรวมถึงการนำเสนอชิ้นงานที่น่าสนใจด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ภายใต้เวลาที่จำกัดโครงการประชาสัมพันธ์กศน.ครับเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเนื่องจากภารกิจกศน.เรามีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีพการศึกษาต่อเนื่องนะครับเมื่อครูกศน.ได้อบรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะสู่ให้กับประชาชนได้รับข่าวสารของกศน.ได้กว้างยิ่งขึ้นครับทางด้านนายเรวัชเพชรสงฆ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามีความเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการอบรมดังกล่าวก็จะสามารถนำเทคนิคที่ได้กลับไปพัฒนาทั้งด้านการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการผลิตสื่อการสอนให้กับนักศึกษากศน.ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายงานให้ในแต่ละอำเภอไปจัดทำผลงานดังกล่าวนำเสนอต่อไปค่ะโดยหลักๆเราต้องการให้ครูของเรามีทักษะในการด้านประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกศน.มีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการแรก1กิจกรรมพื้นที่ที่จัดในกิจกรรมดีๆในพื้นที่เราสมควรเผยแพร่ให้เป็นที่ชื่นชมให้สังคมภายนอกรับทราบในเรื่องที่เราทำดีทำเด่นและการที่2การที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจค้นหานะครับให้ประชาชนที่กลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงท่านการศึกษาให้เขามีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและเขาจะได้เลือกที่จะมารับบริการกศน.ตามความต้องการและตามความเหมาะสมเพราะเราเชื่อว่าในระดับพื้นที่ยังมีกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทราบข่าวในเรื่องของการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาและอีกส่วนหนึ่ง
ครูเราทำงานเด่นทำงานดีแต่เราขาดการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งคาดหวังว่าหลังจากอบรมครั้งนี้ครูเราจะมีสื่อในการนำเสนองานต่างๆนะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นสื่อที่ใช้ในการปรับไปใช้ในการปรับการเรียนการสอนของครูให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับซึ่งคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพสร้างคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของในวันนี้นะคะได้รับความรู้จากวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากรการเป็นพิธีกรนะคะซึ่งมีความรู้หลากหลายนะคะที่เราสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและด้านการทำงานได้นะคะส่วนการตัดต่อคลิปวิดีโอต่างๆนะคะก็จะมีเทคนิคที่เราสามารถที่จะทำคลิปและก็ถ่ายทำสารคดีละครสั้นเกี่ยวกับและก็การประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษากศน.ได้เป็นอย่างดีนะคะความรู้ที่รับจากการเหมารวมครั้งนี้นะคะจะได้เทคนิคทักษะต่างๆในการจัดอบรมเกี่ยวกับพิธีกรนะคะแล้วก็เทคนิคในการตัดต่อรูปภาพการถ่ายภาพมุมสูงมุมกล้องต่ำสูงแล้วก็มีการตัดต่อที่ได้กระชับฉับไวมากค่ะรวดเร็วค่ะขอบคุณค่ะ